แรกได้มีโอกาสได้ดูจากวันที่ออกอากาศจริงๆเนี่ยค่ะไม่ได้ดูค่ะก็รู้สึกว่าดูอีกก็ไม่เบื่อเพราะรู้สึกว่ามันเป็นละครที่เรารักแล้วก็เป็นละครที่เขาเรียกว่าปลุกจิตสำนึกให้คนแบบรักกันสามัคคีกันแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยด้วยค่ะกระแสก็ยังแรงอยู่ก็ยังมีคนดูก็ขอบคุณนะคะที่ยังมีคนดูนะคะก็อย่างที่บอกเป็นอีกเรื่องนึงที่ทุกคนตั้งใจมากๆค่ะคิดว่าจะได้ดูกันเต็มอิ่มเลยรู้สึกว่าจะวันละ2ตอนนะคะจันทร์ถึงพฤหัสก็น่าจะประมาณ2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะค่ะช่วงเวลาสั้นๆทางที่ไปเปิดโรงเรียนกับพี่ต่อที่โรงเรียนเกษตรค่ะก็เป็นเหมือนเกษตรพอเพียงอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็โครงการนี้เริ่มทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะคือเรามีเงินจำนวนหนึ่งที่เราเอามาช่วยเหลือน้องๆ นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้ไปเพื่อที่ให้ไปแล้วเอาไปใช้แต่ว่าเราให้ไปแบบวันนั้นนี่ก็คือแบบมีซื้อปลาให้ซื้อปลาดุกอะไรเงี้ยค่ะเอาไว้เลี้ยงเพื่อเพาะแล้วก็เอาไว้ทานเอาไว้ขายมีเพาะเห็ดสอนการเพาะเห็ดต่างๆด้วยเพื่อให้เหมือนกันแล้วก็ซื้อไก่จำนวน100ตัวก็คือเราตั้งวัตถุประสงค์กันเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเด็กก็ควรที่จะมีอาหารที่ดีที่ถูกสุขลักษณะอะไรเงี้ยค่ะเด็กควรจะได้กินไข่ไก่วันอาทิตย์นึงประมาณอย่างน้อยแบบ 3-5 ฟองอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้มีตรงนั้นและส่วนที่เหลือจากที่ได้ทานกันไปแล้วเนี่ยค่ะก็จะได้เอาไปขายด้วยก็สร้างรายได้แล้วก็กลับมาให้สู่ให้เขาด้วยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าคือการทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าให้คนอื่นทำให้แต่เราต้องรู้จักทำเองแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะคุณต๊อดแนวคิดคุณต๊อดค่ะคุณต๊อดเขาก็ทำมาตลอดอยู่แล้วอะค่ะค่ะอันนี้จะขยายไปแต่ละจังหวัดเลยไหมครับก็คงไม่ใช่แบบในเร็วๆนี้แล้วก็จะหมดทั้งหมดนะคะแล้วก็คงทำไปเรื่อยๆอะค่ะอาจจะแบบก็ต้องมีการคัดเลือกว่าโรงเรียนตัวอย่างไหนแล้วก็มีนักเรียนตัวอย่างยังไงที่เหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าทุกโรงเรียนเราก็สามารถทำได้เราก็ต้องมีการคัดเลือกกันด้วยค่ะเราได้ไปลงพื้นที่ดูบ้างครับว่าเด็กๆเขาว่ายังไงบ้างคนตอบรับอะไรก็ยีไปแจกขนมอะไรเงี้ยคนหนึ่งเขาก็ไปทำนู่นนี่กันเราก็ไปทำขนมเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะทำน้ำแข็งใสกันอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เขาก็คือเขาอาจจะแบบไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่เราทำมันคืออะไรแต่สิ่งที่เราได้เห็นในวันนั้นเนี่ยก็คือรอยยิ้มของเด็กๆเนี่ยเขาก็มีความสุขค่ะจริงๆที่นี่อยากเอารำไปสอนนะครับเป็นเพิ่มเติมเด็กอันนี้ก็คงยากหน่อยเพราะว่าคงไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นแล้วก็ในระดับอนุบาลระดับประถมเนี่ยนุ้นก็เชื่อว่าทุกโรงเรียนเขาก็มีการสอนรำอยู่แล้วค่ะแต่เรามีคิดมีอยากทำหรือว่าอยากทำจริงจังเลยคือนุ่นก็มีโรงเรียนสอนรำของนุ่นอยู่นะคะที่อยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะก็ยังทำอยู่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้กำไรอะไรแต่ว่าเป็นธุรกิจที่อยากทำใครที่ทำธุรกิจนี้ก็จะรู้ก็เคยได้คุยกับแม่ปองหรือหลายๆท่านที่ได้เปิดธุรกิจนี้อะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นธุรกิจที่รักแล้วก็อยากทำใช่ค่ะสนใจเป็นดราม่าปลาร้าที่กันก็สนุกสนานดีค่ะก็ไปทำบุญก็ได้บุญกลับมากันค่ะอย่างน้อยอิ่มใจเห็นไหมคะก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างค่ะไม่ได้ดูตลอดค่ะค่ะแต่ว่าก็จะบอกว่าคือเวลาคนทำดีอะไรเงี้ยเนอะไม่ว่าจะเป็นทางเราเองหรือเพื่อนๆที่ไปร่วมกันทำอย่างเงี้ยคือเราก็มีความสุขอื่นๆเสียงความคิดเห็นต่างๆมันก็เป็นแค่เสียงหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติค่ะมันตัดพรกันฝั่งนี้เป็นแบบว่าเป็นคำถามกันนะเนี่ย ไม่ค่ะเป็นปกติค่ะนุ่นก็อยู่วงการมานานแล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่มีทั้งคนชอบไม่ชอบคนวิจารณ์ดีไม่ดีเป็นเรื่องปกติค่ะตอนนี้คนซีเรียสไหมคะได้รู้ค่ะเอาเป็นว่าทุกๆคนเขาก็ตั้งใจที่จะทำดีค่ะไม่ว่าจะเป็นบัวขาวเองคือเขาก็ได้ไปเหมือนทำความดีที่บ้านเขาอะบ้านเขาแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปเราก็ได้เห็นแบบผู้เฒ่าผู้แก่อย่างเงี้ยเอาผ้าไหมเอาอะไรมาให้แล้วครั้งหนึ่งนุ้นก็เคยไปถ่ายละครเรื่องเพลงผ้าฟ้าล้อมดาวที่นั่นอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักดีข้างล่างนะคะโอเค